สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซโค้งอยู่กับผมเจวรปัดนะครับก็ตามกันต่อเรื่องของทีมชาติไทยอีกหนึ่งเกมใน King s Cup มีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับส่วนนี้ครับโปรโมชั่นจากทางเกลเน่นะครับช่วงนี้ก็ร่วมกับ7 e เ e ่ e อีเลนะครับเป็นโปรสแตมใครสนใจนะครับก็ซื้อได้เลยสินค้าตรงนี้จัดหนักเดินเดือนตุลาคมนะครับเกลเน่ ne, ท่านจะพืชอัดแท่ง20กรัม1ชิ้น12บาทเท่านั้น,นครับแล้วก็รับดวงสแตมเพิ่มอีก 1ดวงด้วยมูลค่า3บาทซึ่งมี2รสชาตินะครับคือรสคุกกี้แอนด์ครีมแล้วก็รสช็อกโกแลตชิพนะครับตั้งแต่วันที่24กันยายนถึง23ตุลาคมนี้เท่านั้นครับจำกัดการซื้อต่อ1นึ่ใบเสร็จได้เพียงแค่10ชิ้นเท่านั้นนะครับเริ่มต้อนที่ข่าวแรกกันดีกว่าครับกวงซึมอยู่สดชื่นจริงเปล่า เปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรเนตพลัสเนเกตกรโนลาบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆ <g rain> น้นเกรเนพลัสเนเกตกรโนลาบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อเอง7 e เ e ่ e อีเบาทขายแล้วซื้อหรือ,อยังอ่ะซื้อสิซื้อ,อยังไม่ซื้ออีกไปซื้อสิ เาละครับมาติดตามเบื้องลึกเบื้องหลังเกมฟุตบอลคิงส์ครับครั้งที่50นะครับเราคงจะได้เห็นความสำเร็จของทีมชาติไทยไปแล้วหลังจากที่พวกเราเนี่ยรวมใจกันเชียร์แล้วก็นักเตะไทยเล่นแบบได้ใจนะครับกับสถานการณ์เกมที่ค่อนข้างยากในการเจอกับซีเรียรของเขาเนี่ยอันดับดีกว่าเรานะครับ92ของโลกส่วนทีมไทยอันดับ100ของโลกชนะในเกมเนี้ย เราจะบวกคะแนนเพิ่มแล้วก็พกความมั่นใจในการไปเล่นอาเซียนคัพซึ่งแน่นอนครับการได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์ในรายการนี้ผมมองสองแบบนะครับได้แชมป์มันก็โอเคบรรยากาศก็ชื่นมือในมุมมองการไปจัดที่ต่างจังหวัดแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้แชมป์ในเกมนี้มันก็จะมีข้อดีหลายอย่างในการปรับแก้ไขก่อนจะไปเล่นในรายการอาเซียนคัพคือทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีจุดเปลี่ยนซึ่งการสาเร็จต่อเนื่องเวลาล้มเนี่ยมันก็เจ็บเหมือนกันดังนั้นเกมนี้ครับทุกคนโฟกัสแน่นอนกับการที่เราอยากจะกลับมาเป็นแชมป์เนื่องจากว่าเป็น Kings เจ้า แชมป์ครั้งล่าสุดเนี่ยคือเจ็ดปีก่อนนะครับก็ถือว่าร้างความสําเร็จไปนานกับทั่วที่เก่าแก่อีกหนึ่งรายการซึ่งติดอยู่ในท็อปไฟ์ของเอเชียนะครับที่จัดการแข่งข,ขันต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันซึ่งกระแสแฟนบอลต่างจังหวัดตอกย้ําจริงๆนะครับว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยต้องไปจัดต่อเนื่องแล้วนะครับเพราะว่า2 4 1 2มืสี่พันหนึ่งรอยี่สิเ็ดที่นั่งที่สนามกีฬาติานนะสุรานนนเนี่ยบัตรจำหน่ายหมดก่อนที่รอบชิงจะเตะแล้วก็ ตัวผีหรือว่าตัวโกงราคาเนี่ยขึ้นไปสูงมากนะครับอย่างบัตรราคา600บาทเนี่ยทราบมาว่าขายได้วันจริงหน้าสนามเนี่ยกระโดดขึ้นไปถึงใบละ800 0บาทก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าเป็นความนิยมถึงขีดสูงสุดจริงๆกับฟุตบอลในภาคใต้ส่วนรูปเกมนะครับก็เริ่มตั้งแต่จัดตัวเลยอิชิอิเนี่ยก็เอาตัวหลักที่ผมว่าทุกๆสื่อน่าจะคาดเดากันได้ไม่ยากนะครับเพราะว่า4ตัวรุกอย่างสุภปรชัยเอกนิษฐสุพนัณและก็ชนาทิพมาตามนัดเลยเกมรับก็เหมือนเดิมโครงตรงกลาง มีความน่าสนใจอยู่แล้วว่าจะตอบคำถามแฟนบอลยังไงกับการเล่นร่วมกันร,ระหว่างบอชิตกับเบลเทปป้อมพันที่คนมองว่าสไตล์ไม่ได้แตกต่างกันแล้วขาดความดุดันในการเล่นเกมรับก็มีคำตอบให้เห็นในแมชนี้ส่วนโคเซราน่าของซีเรียน,นะครับก็คุมทีมมาก่อนน,นนี้3เกมหลังจากเพิ่งมารับงานชนะรวดและไม่เคยเสียประตูให้ใครดังนั้นเกมแมชเนี้ยพอเขาเสียประตูให้เราเนี่ยนะครับก็ทำให้เขาเห็นแผลเหมือนกันว่าตัวผู้เล่นที่เรียกเข้ามาเนี่ย แม้ว่าจะเป็นความต้องการในการสร้างสายเลือดใหม่แต่บางตำแหน่งเนี่ยอาจจะยังไม่ตอบโจทย์โดยเฉพาะกองหน้าตัวเป้าที่พวกเขาเนี่ยไม่มีตัวที่เก็บบอลได้เลยนะครับซึ่งหมายเลข20อย่างทูเบสเซเวร r าแล้วก็หมายเลข11อย่างอัลฮาลักเนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์กับวิธีการเล่นบอลยาวของซีเรียเมื่อเทียบกับชุดก่อนที่เราเคยบุกไปแพ้1ประตูต่อ3ในยุคข,ของ oking, มานโปกิงเมื่อปีที่แล้ว พราะดวยวิธีการเล่นเนี่ยก็กลายเป็นว่าซีเรียไม่ได้แตกต่างจากเกมกับทาจิกิสถานเลยนะครับตอนแรกผมคิดว่าในรอบรองชนะเลิศในพวกเขากักไว้แล้วก็จะมาปล่อยของในเกมนัดชิงแต่ปรากฏว,ว่าเชฟในการเล่นเกมรับเน้นความปลอดภัยยืนโซนรอตัดตรงกลางเป็นหลักและที่สําคัญเนี่ยไม่ยอมหลุดออกมาจากพื้นที่คือน้อยครั้งมากเลยที่ไทยเนี่ยจะมีโอกาสเล่นหลังไลยเกมรับของพวกเขา และกลายเป็นว่าเกมส่วนใหญ่เนี่ยทีมไทยชวนทะเลาะนะครับโดยการเล่นเพรสซิ่งแดนบนแล้วก็เวลาเสียบอลไม่ว่าจะเป็นการจ่ายพลาดเองหรือว่าจังหวะที่ซีเรียตัดได้เนี่ยทีมไทยจะเล่นเกมเคาน์เตอร์เพรสซิ่งหรือว่าการรุมดักตัดเอาบอลกลับมาครอบครองได้ค่อนข้างเร็วนะครับทั้งสถานการณ์2ต่อ1นหรือว่า3ต่อ1เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าการเข้าไปปิดพื้นที่ของนักเตะไทยเนี่ยจังหวะค่อนข้างดีนะครับน้อยครั้งที่ผู้เล่นซีเรียเนี่ยจะแกะหลุด ซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าพวกเขาไม่ค่อยกล้าที่จะเติมเกมรุกนะครับทำให้ช้อยในการจ่ายบอลของเพื่อร่วมทีมบางครั้งเนี่ยจังหวะมันก็ไม่ได้และที่สำคัญครับการสร้างเกมจากแดนหลังพอทีมไทยเริ่มบีบสูงหลายจังหวะเนี่ยมันก็บีบให้พวกเขาต้องเล่นฟุตบอลยาวเพราะว่ามีโอกาสจะเสียบอลตลอดเวลาในพื้นที่ของตัวเองโดยเฉพาะการขึ้นเกมทางฝั่งซ้ายเนี่ยไปโดนฝั่งขวาเรานะครับที่มีทั้งสุพเหมือนตาและก็นิโคลัสมิเคลสันเนี่ยทำให้แบ็กซ้ายอย่างอิกนาซิโออับราฮัมเนี่ย ไปไม่เป็นเลยแล้วก็เป็นการขึ้นบอลของทางซีเรียเพียงแค่ไม่กี่พาสนะครับเต็มที่เนี่ยไม่เกิน3 4มสี่พาสพวกเขาจะเสียบอลให้กับทีมไทยโดยเราจะได้ทุ่มในพื้นที่ของซีเรียแล้วก็ลดพื้นที่ในการต่อบอลคือเราจะเล่นเกมรุกในระยะที่สั้นลงอันนี้เป็นสิ่งที่อีชีทำได้เห็นชัดเจนและเป็นคอนเซ็ปที่พยายามจะใส่ให้กับนักบอลโดยตลอดและที่สําคัญนะครับพอได้เปลี่ยนทีมได้จับวัตถุดิบดาวรุ่งสายเลือดใหม่ที่สามารถเล่นตอบโจทย์กับสิ่งที่เขาต้องการจากการตระเวนไปดูฟอร์ม ก็ทาให้เห็นว่าเรากดดันพวกเขาได้ดีมากมากเลยเพียงแค่ว่าอาจจะไม่ได้ใส่สุดนะครับด้วยการที่เป็นเกมอุ่นเครื่องเนี่ยบางครั้งซีเรียเขี้ยวใส่เราก็ต้องถอยลงมาเพื่อให้ซีเรียครองบอลบ้างว่าวิธีการแล้วก็ทีเด็ดของซีเรียเป็นยังไงแต่ปรากฏว่าเล่นไปเรื่อยเื่อเนี่ยซีเรียมีแค่บอลยาวแล้ววางไปเนี่ยทางทเบสเซเวราก็เก็บไม่ได้นะครับด้วยรูปร่างที่เล็กกว่าเอเลสดอโลที่รับหน้าที่ในการประกบเอเลสใช้ความใหญ่ในการชนบางทีชิงจังหวะเล่นไม่ได้ก็ตัดฟาวในพื้นที่กลางสนามไปเลย หรือว่าถ้าเกิดมันได้วางไปในพื้นที่ของเอลยสเนี่ยก็ยังมีโจทานเข็มดีที่ตามเก็บได้หมดนะครับกับการมุ่งต่อให้เพื่อนแล้วก็บอล2เนี่ยเป็นช่วงจวังหวะที่ทีมไทยเนี่ยคาดเดาวความต่อเนื่องในการไปเก็บตกได้ซึ่งต้องชื่นชมเป็นพิเศษนะครับบอกได้เลยว่าเกมรุกแต่ละคนเนี่ยมีอิสระในการเล่นก็เพราะว่าเกมรับของอิชิมีความแน่นอนเพียงพอที่ทําให้เพื่อนไว้ใจว่าบางทีรับเต็มที่3คนเนี่ยก็สามารถจะเอาอยู่แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยตัวรับอย่างวิทรธป้อมพันที่ได้โจดจากอิชิเลยนะครับว่า อาจจะไม่ต้องเป็น De e f defensive m i d f i e l d ที่ต้องคอยไปโฟกัสเรื่องของเกม Defense แต่วางจ็อบและวิธีการให้วิรเเทพเนี่ยใช้การอ่านสถานการณ์ลวกหน้าที่เป็นจุดเด่นของเขาอะนะครับคอยชิงจังหวะเล่นบอลแรกก่อนหลายครั้งเนี่ยเตอร์ไม่ได้ใช้ร่างกายในการเข้าวัฏเลยนะครับเพราะว่าเขาอ่านฉอตลวกหน้าว่าบอลจะไปทางไหนแล้วเขาชิงจังหวะเล่นได้เร็วกว่าซีเรียรประมาณครึ่งก้าวหรือบางครั้งเนี่ยเร็วกว่าก้าวหนึ่งตรงนี้ขอชื่นชมนะครับว่าอิชิกล้าที่จะเปลี่ยนและที่สาคัญการเอาวราชิตลงมา การผ่อนหนักผ่อนเบาของวรชิตเนี่ยมันทําให้เกมเร็วก็ได้ช้าก็ได้เพราะวรชิตเนี่ยเป็นคนเล่นบอลแล้วไม่เสียบอลง่ายๆนะครับจังหวะการแก้เพรสเนี่ยบางครั้งการดึงช้าของวรชิดดึงผู้เล่นของซีเรียได้บางที2ต่อหหรือ3ต่อ1แล้วยิมค่อยจ่ายบอลออกมาซึ่งตรงนี้มันตีโซนเกมรับตรงกลางของซีเรียได้ขาดก็าทาให้ทีมไทยเนี่ยครอบครองบอลได้ทั้งเกมนี่คือจุดเด่นของ2อ,องกองกลางที่ผมมองว่าเป็นฟันเฟืองสาคัญในเกมแมชนี้เพราะว่าซีเรียเองเนี่ย เขาแทบไม่ได้ออกนอกพื้นที่ดังนั้นถ้าคุมเกมแดนกลางได้เนี่ยเกยมรุกของเราจะมีโอกาสทํางานเยอะขึ้นซึ่งทั้งเอกนิตทั้งสุพนรณันาชิปแล้วก็สุปชัยเนี่ยวินัยเกยมรับแดนบนเนี่ยพวกเขาดีอยู่แล้วเลยยังเดียวครับคือขอแค่มีจังหวะให้เขา้เล่นร่วมกันมีพื้นที่เปิดให้แล้วไทยจะได้ประตูอดทนมาสมควรนะครับพอซีเรียเคี่ยวใส่เราก็เคี่ยวตามก็คิดว่าครึ่งแรกจะจบ0 0แต่สุดท้ายความผิดพลาดดอกสําคัญนะครับที่ซีเรียเนี่ยพลาดจริงๆคือก่อนหน้านั้นมีพลาดบ้าง แต่เราลงโทษเขาไม่ได้จนมาสบโอกาสในช่วงท้ายครึ่งแรกนี่แหละครับเชฟเกมรับเขาเสียอันนี้ต้องชมจังหวะแรกตั้งแต่เอเลสแทงบอลไปแล้วนะครับก็เป็นเกาหลังที่อาจจะไม่ได้ออกบอลถึงขนาดแม่นยำมากแต่ช่วงหลังเนี่ยพอมีความมั่นใจเพิ่งเข้ามาเอเลสก็เริ่มแสดงศักยภาพมากขึ้นไม่ได้เพียงแค่การจ่ายบอลเอาชัว ขวางสนามไปมาแต่เขาก้าที่จะจ่ายบอลทางลึกเพื่อฆ่าแนวรับของคู่ต่อสู้จากนั้นเนี่ยต้องชมนะครับบอลก็ํำเรียงจัชนาทิพย์แล้วออกด้านข้างไปซึ่งนิโคลัสมิเคิลสันที่เติมไปเนี่ยนะครับทม์มี่ของเขาเนี่ยไม่ต้องห่วงแล้วเพราะว่าเขาเป็นแบ็กที่เติมสุดเส้นแล้วคุณภาพในเกมระดับยุโรปเราก็เห็นกันอยู่ก่อนว่าเขามาแล้วช่วยทําให้ทีมไทยเนี่ยแข็งแรงจริงๆในการเติมเกมริมเส้นทางฝั่งนี้ส่วนการเปิดเนี่ยคือเขาบันจงอยู่แล้วเลือกไปกสเสาไกลพอเขาเห็นนะครับว่าตอนเงยหน้ามองเนี่ย สุภชัยก็เป็นหนึ่งคนที่ช่วยดึงตัวประกบของซีเรียไปดูได้นะครับจากไฮไลท์หรือใครดูถ่ายทอดสดเนี่ยสุปชัยไม่ได้ดึงแค่2ต่อ1นะครับสุปชัยดึงได้ถึง3ต่1อ1เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยแบ็คขวาของซีเรียก็ต่างม,มาด้วยครับโอมาบิดานี่ทาให้เอกดิตมาเดี่ยวเดียวแล้วก็ได้แปรล่อเป้าเข้าไปลูกนี้สมบูรณ์แบบนะครับด้วยวิธีการซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราโดนเราก็มีโอกาสพลาดแบบนี้เหมือนกันเพราะฟุตบอลด้านข้างที่อันตรายเนี่ยมันคือการเปิดไปที่พื้นที่ว่างแล้วก็เป็นจุดดบอด ที่คู่ต่อสู้เนี่ยมกักจะใช้ในการโจมตีก็คือเอาผู้เล่นวิ่งตัวเปล่าเข้าไปยิงซึ่งจังหวะจบสกอร์ขอเอกลิปัญญาและภาพที่เขาเดินไปผายมือแล้วก็ดีใจเนี่ยมันตอบชัดเจนทุกอย่างนะครับว่าเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าหลายๆคนโอเคอาจจะไม่ชอบบุ๊กหรือว่าบางคนเข้าใจไปแล้วกับการถอนตัวทีมชาติในตอนเอเชียนครับก็น่าจะให้อภัยเขาบ้างกับการเล่นที่ทุ่มเทในช่วง45นาทีแรกและที่ผ่านมาเนี่ยบุ๊กพยายามเสมอนะครับ กับการหาจังหวะในการทําประตูซึ่งมันไม่ใช่การเล่นเพื่อตัวเองแต่การทําประตูมันคือการเรียกความมั่นใจให้เอกนิตปัญญาคนเดิมและก็ตอบคําถามให้แฟนบอลบางส่วนที่ไม่เข้าใจว่าเขาเนี่ยไม่รักชาติกับการถอนตัวครั้งที่แล้วด้วยครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งคิดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายผมว่านักกีฬาทุกคนอยากเล่นทีมชาติหมดกับบรรยากาศฟุตบ,บอลแบบนี้การถอนตัวแต่ละครั้งของนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลกลใดก็ตามถึงแม้ว่ามันจะผิดหลักการแต่เชื่อผมเถอะ หลังบ้านถ้าคุยกันด,ดีแล้วเข้าใจจะไม่มีข่าวการถอนตัวเพราะบอกว่าเอก,กนิตไปเล่นให้กับสโมสอนอุรวะแล้วไม่เลือกทีมชาติซึ่งอันนี้เป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดและทําลายนักกีฬาคนหนึ่งยังดีนะครับที่บุ๊กเองเนี่ยมันเป็นนักบอลที่ไม่ได้สนใจเรื่องของโซ,ชงโซเชียลมากนะักดังนั้นเนี่ยก็เลยรับมือได้แล้วหน้าที่ก็คือทํางานให้หนักโอเคแหละการไปเล่นกับอุระวะควรจะบอกว่าก็ไปแล้วก็ไม่เห็นได้ลงเล่นเลยถ้าเกิดเล่นทีมชาติเท่านั้นอาจจะดีกว่านี้ไม่มีใครตอบได้หรอกครับแต่วันนั้นเขาเลือกไปแล้ววเเพราาาะม่ การไปเล่นเจลลีกับทีมใหญ่ไม่ได้มีโอกาสง่ายๆและถ้าเกิดว่ามีโอกาสซ้อมแล้วเอาชนะใจโค้ชคนก่อนได้เอกนิษฐ์อาจจะมีโอกาสในการที่จะก้าวไปได้ไกลกว่านี้สุดท้ายเราก็เห็นนะครับว่าไปเล่นต่างประเทศเนี่ยมันไม่ได้มีโอกาสในการเล่นมากมายหรอกสุพณัต์ไปก็โอกาสไม่ได้เยอะแต่กลับมาเห็นไหมครับแค่ลงอุ่นเครื่องไม่ได้มีโอกาสลงตัวจริงมากนะักแต่หลีที่เขาไปแต่ละหลีกเนี่ยมันสูงกว่าหลีกไทยดังนั้นเราสังเกตได้เลยว่าเราต้องฝากความหวังกับนักเตะพวกนี้แล้วกลไกสําคัญ ที่ต้องสร้างต่อนะครับไม่ใช่เพียงแค่การเอาลูกครึ่งมาต้องเอานักบอลไทยไปเล่นต่างประเทศให้เยอะๆเพราะเชื่อเถอะครับว่าคุณภาพนักบอลไทยก็ไม่ต่างจากลูกครึ่งหรอกครับการเอาลูกครึ่งที่เล่นอยู่ต่างประเทศแล้วไม่ได้ย้ายกลับมาในไทยมาเล่นเอยอันนี้ผมเห็นด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเอาลูกครึ่งย้ายกลับมาในไทยแล้วมาเล่นทีมชาติเนี่ยสุดท้ายคุณภาพมันจะมองถึงการยกระดับไม่ได้เต็มที่ก็ได้แค่คุณภาพของตัวต่างชาติที่อาจจะมีฟิสิกส์คอลร่างกายที่อาจจะดูแข็งแรงกว่านักบอลไทย แต่ผมยังเชื่อเสมอว่าเด็กไทยเก่งและก็มีจุดเด่นในเรื่องของเกมรุกดูอย่างล่าสุดที่ไปอย่างสูเปอร์โชคเนี่ยนี่จะมันขาดเช็คอีกหนึ่งคนนะครับถ้ามีเช็คก็จะเป็นบอลที่มันอีกแบบหนึ่งดังนั้นเราพอเห็นนะครับว่าโครงชุดนี้เดี๋ยวมันต้องเติมเต็มจากเด็กยูยี่สามขึ้นมาอีกฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ผมคิดว่าอีจีทำแบบถูกทางและมันไม่ใช่สิ่งที่เขาลองผิดลองถูกนะครับอีจ e ีทำบอลแบบนี้ชัดมาแล้วด้วยคอนเซปต,ต์ราเอียดไม่รู้หรอกครับใครจ่ายให้ใครใครวิ่งยังไงนนกงงลึก แต่คอนเซปต์ของอิชิผมเคยบอกเสมอนะครับว่าบอลอิชิไม่ได้ซับซ้อนบอลอิช bon e ิเล่นด้วยคอนเซปต์เหมือนเดิมเพียงแค่ตอนนี้เขาได้มีโอกาสเลือกตัวและสร้างทีใหม่ทีละตำแหน่งซึ่งมันจะได้เห็นแล้วนะครับว่าเด็กที่เขาจะเอามาจะรู้เลยว่าเวลาใครเปลี่ยนตัววิธีการเล่นจะเป็นยังไงซึ่งวิธีการเล่นอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแต่คุณภาพนักบอลอาจจะทําให้ฟุตบอลที่อิชิต้องการเร็วขึ้นแม่นขึ้นย้ำอีกครั้งหนึ่งเร็วขึ้นแม่นขึ้นนี่คือบอลที่อิชิ ต้องทาหลังจากนี้ในอนาคตกับเด็กชุดปัจจุบันและก็เด็กที่จะขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่จากรุ่นสู่รุ่นส่วนเกมนัดนี้ครับเราได้1นูนย์เกมอยู่ในมือตัวเองแต่มันสําคัญนะครับว่าอาจจะมีผิดแผนอยู่บ้างก็คือว่าเรากล่าวเอาลูก2ซึ่งซีเรียเองเนี่ยยังไม่ได้เห็นหนทางในการกลับมาดูแล้วเนี่ยเล่นสบายใจซีเรียไม่ได้มีอะไรเลยนะครับจนในที่สุดพอลูก2ไม่มาปรากฏว่าสัส,สลัดไปผิดพลาดจ่ายบอลคืนแล้วก็กลายเป็นว่าเอซเกลฮามเนี่ย ไม่ล้ำหน้าแล้วก็หลุดเข้าไปยิงผ่านมือของปฏิวัติเพราะกลับมาหนึ่งหนึ่งเนี่ยโอเคเรื่องความผิดพลาดของสัสลักเนี่ยกองเอาไว้แค่จุดการจ่ายบอลพลาดแต่องค์รวมเ่ยนะครับถ้าพูดถึงพีเนี่ยผมบอกเลยว่าวันนี้พีฉายแววมากๆกับการเล่นก็คือการหุบเข้าในเป็นอินเวอร์ตฟูลแบ็กแบบที่ทีละทรนทำซึ่งโอเคคุณภาพของพีกับอุ้มเนี่ยอาจจะแตกต่างคืออุ้มจ่ายบอลได้หลายระยะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยอุ้มเล่นลูกตั้งเตะได้ค่อนข้างแมนยาคือครบเครื่องภายในตัวเองแต่อิชิ เอาสัสลักมาใช้คือเน้นในการเข้าไปทดแทนเติมเต็มพื้นที่เป็นการโอเวอร์โหลดแต่ละแดนซึ่งอันเนี้ยสัสลักก็ทําได้และทําให้เห็นว่ามิติที่เขาเข้าไปเล่นในแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาก็มีคุณภาพในแบบของตัวเองที่สามารถครอบของบอลได้แล้วก็เรียกฝาว่าไม่ได้เสียบอลง่ายๆด้วยนะครับและผมมองเป็นแง่ดีที่ซ้ําว่าเราเสียประตูชดพวกเนี้ยมันควรเรียนรู้ไว้ครับเพราะจะได้หาโอกาสในการกลับมาเพราะเดี๋ยวอาร์เซนคลเนี่ยอาจเจอสถานการณ์ ที่มันยากประมาณนี้พอเราเสียประตูแบบง่ายๆนะครับทำให้เราต้องมาเริ่มใหม่แล้วการเปลี่ยนตัวเนี่ยคืออ e ิช e, ีเอาเอกดิทออกพอคิดว่ามองแล้วว่าเอาเจริญสัิ์ลงไปเนี่ยโจทย์ของเขาเนี่ยผมอธิบายแทนโค้ดได้เลยนะครับเพราะว่าเอาตรงๆมันไม่ได้ยากเลยคือพื้นที่ซีเรียจะเปิดมากขึ้นเพราะซีเรียต้องตีเสมอเราซีเรียต้องบุกแล้วด้านข้างจะมีพื้นที่ให้เจริญศัิ์ได้เล่นเหมือนเกมกับฟิลิปปินส์ดังนั้นความเร็วของเท่ จะสร้างประโยชน์มากแต่พอโดนตีเสมอนหนึ่งหนึ่งคราวนี้เท่จะเล่นลําบากแล้วเพราะว่าต้องมาลุ้นว่าซีเรียรจะเปิดเกมลุกใส่เราไหมและพอหนึ่งหนึ่งซีเรียรกลายเป็นแพ็กเกมรับเหมือนเดิมคือเล่นแนวตีหัวเข้าบ้านเอาเขี้ยวเข้าว่าคราวนี้ลําบากเลยนะครับเกมของไทยก็ต้องอาศัยลูกฉาบฉวยและก็มีการเล่นรู้ควมการก็แก้สถานการณ์ไอ้ตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่อิชิได้ทดสอบเกมอีกแบบหนึ่งผมมองเป็นแง่ดีนะเพราะเขาก็เปลี่ยนตัวตามจังหวะพอหลังจาก จเจริญศักดิ์ปุ๊บมาละปรเมศสุพนันแต่สิ่งที่กล้าเปลี่ยนก็คือเขากล้าเอามิเกวซันออกผมชอบมุมนี้เพราะตอนแรกเนี่ยคิดว่าจเจ้าสัสลักออกโยกมิคิวซันไปเล่นแล้วเอาสุพนันมาเล่นแบ็คขวามิคิวซันเล่นแบ็ค้ายแล้วก็ขึ้นเกมข้างเดียวสุดท้ายเนี่ยคนไหนหมดต้องกล้าเปลี่ยนเพราะถ้าเกิดระบบมรลงตัวใครก็ลงไปแทนได้ซึ่งก็เห็นนะครับว่าโอเคคุณภาพตัวตัวเนี่ยมันอาจจะเป็นรองกันเช่นสุพนันกับนิโคลัสแต่โจทย์ของเซฟ เซฟก็ทําได้ในแบบที่อิชิต้องการอาจจะไม่หวือหวาด้วยเทคนิคที่แต่ละคนเนี่ยก็มีจุดเด่นต่างกันส่วนการลงมาของฟองปลเมดเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ฉายแววในเกมกับฟิลิปปินเหมือนแบบนั้นเพราะคุณภาพของซีเรียเนี่ยเขาก็ทําได้ดีแล้วพื้นที่มันไม่ได้เปิดแต่โดยภาพรวมเนี่ยเกมของไทยยังไม่ได้แย่นะครับเปลี่ยนไปเนี่ยคือมิติอาจจะไม่ได้ยกระดับแต่สุดท้ายเนี่ยเกมไม่ดรอปลงแล้วก็กล้าใส่ชันารงกับอนันต์ยอดสังวานซึ่งเอาตรงๆนะครับ จุดหนึ่งที่ซีเรียกลับมาไม่ได้เนี่ยคือตัวเปลี่ยนของเขาไม่มีหน้าเป้าในการเก็บบอลไม่งั้นเนี่ยจะทดสอบจรลทฐานกับเอเลียสได้ดีกว่านี้ดังนั้นเกมของทีมไทยเนี่ยก็เลยเล่นแบบค่อนข้างอึดอัดแล้วก็ต้องอาศัยจังหวะความหลากหลายเช่นโจมตีด้านข้างไม่ได้มียิงไกลแถวสองและสุดท้ายเนี่ยก็มาได้จากการยิงไกลโอเคยิงเนี่ยไม่ได้หวังผลแล้วครับว่าจะเข้ายิงยัดเข้าไปสุดท้ายเขาสก,กัดเด้งมาเข้าทางซึ่งการสวนซ้ายโตมเดียวของชนะทิพย์เนี่ยต้องยอมรับว่า เจเนี่ยมันเป็นคนยิงบอลเข้าข้อนะครับขอเพียงแค่มันมีเวลาและไม่มีใครมาบีบเนี่ยลูกแบบนี้ผมนึกถึงตอนอาเซียนครับปี2 0 1 4ิที่ชนาทิพยิงในเกมที่ไล่มาเลเซีย2.3ต่อแล้วทำให้เราเนี่ยปิดเกมกลับมาคว้าแชมป์ลูกนี้ก็สาใจคนไทยนะครับและก็ตอบคำถามให้กับโซเชียลต่างๆที่ชอบบอกว่าเราควรจะโละนักเตะผู้อายุ30บวกเนี่ยออกไปให้หมดโอเคมันเป็นไปได้กับนักเตะอายุ30ที่ร่างกายมันจะไม่ดีขึ้นมากกว่านี้ละ มันจะสเตเบิลคือรักษาระดับแต่ก็ต้องดูนะครับว่าถ้าฟอร์เนลลี่เขาโอเคโคช้ชเขาเลือกมาเขาต้องมีวิธีใช้แล้วตอนนี้ชาาทิบผมว่ากับทุกประตูที่ยิงได้เนี่ยในโทรเมนเนี้ยจะเป็นความมั่นใจของเจที่จุดไฟในการเล่นทีมชาติอีกครั้งทุกครั้งเนี่ยเจยเต็มที่อยู่แล้วแต่การมีน้องๆคอยซับพอร์ตเจในบทบาทรุ่นพี่กับตันทีมจากการให้สัมภาษณ์มันชัดเจนนะครับว่ามันเห็นเลยว่าทีมชุดเนีย สปิริตยอดเยี่ยมแค่ไหนโดยเฉพาะจังหวะที่ทุกคนเนี่ยวิ่งฮือเข้าไปเพื่อไปทับชนาทิพย์นะครับมันชัดเจนว่าเจยังเป็นความคาดหวังของทุกๆคนอยู่ฟุบอลเล่นเป็นทีมได้นะครับแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อเล่นเป็นทีมแล้วเอาชนะคู่ต่อสู้ไม่ได้ก็ต้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัวหรือผู้เล่นที่เป็นหัวใจของทีมโดยเจตอบคําถามชัดเจนนะครับว่ายังไงเขายังคงอยู่ในทีมชาติเจนชุดดีได้หรือแม้แต่สารัตธิรทรธีรศิลป์อยู่ที่ว่าอิชอิเนี่ย จะหยิบจับมาใช้ตอนไหนซึ่งถ้าเกิดมองถึงอนาคตโอเคมันควรเดินหน้าสร้างทีมใหม่แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการมีรุ่นพี่ที่มีคลาสฟุตบอลประสบค,ค,ความสําเร็จมาก่อนอยู่ในแคมป์เนี่ยมันทําให้เด็กเนี่ยมีตัวอย่างที่ดีคือพวกที่มีความเป็นผู้นําหรือว่าผ่านอะไรมาก่อนเนี่ยมันสามารถถ่ายทอดอะไรบางอย่างที่โค้ชเนี่ยให้ไม่ได้ดังนั้นการฝึกซ้อมมันก็สําคัญแต่การกระตุ้นแก้สถานการณ์ของคนที่ผ่านมาก่อนในมุมลักเตะเนี่ย อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่โค้ชต้องการและผมเชื่อว่าเขาเลือกถูกนะครับที่ให้ชนาทิพย์เป็นกับตันทีมและที่สําคัญเนี่ยให้ชนาทิพย์เป็นตัวต่อยอดในการที่จะประคองและเปลี่ยนผ่านเชื่อมระหว่างรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ในเจนของเขาดังนั้นการกลับมาคว้าแชมป์รอบนี้โอ้มันตอบหลายโจทย์นะครับแชมป์สมัยที่16ที่รอคอยมาตั้งแต่ปี2 0 1 7นี่7ปีเราไม่ได้แชมป์ที่สําคัญเราคว้าแชมป์ kingscup ได้ครั้งแรกที่ไปจัดในต่างจังหวัดเพราะที่ผ่านมา ่างจังหวัดทุกครั้งเราไม่เคยได้แชมป์สิครั้งที่ผ่านมาเราได้แชมป์จัดในกรุงเทพยอย่างเดียวดังนั้นทุกๆอย่างตรงนี้นะครับอยากให้เก็บความรู้สึกและฟิลลี่นี้ไว้เพื่อมองถึงการต่อยอดและก็อย่าลืมนะครับจิกซอชิ้นสําคัญอิฉิยังคงต้องตามหาต่อและอาจต้องผสมให้มันอยู่ความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการอุ่นเครื่องเดือนต่อไปพฤศจิกายนกับคู่แข่งที่รออยู่ทั้งเลบานอนและก็เยเมนส่วนการสร้างโอกาสในครั้งนี้จริงๆสถิติเนี่ย ไม่ได้แตกต่างจากยุคของมาโนโพกิงนะครับเราครองบอลเยอะกว่าซีเรียเกมนั้นก็เหมือนกันโอกาสยิงเราก็เยอะกว่าเกมนั้นก็เหมือนกันเพียงแต่ว่านัดก่อนที่มาโนคุมเนี่ยซีเรียมีโอกาสยิงประตูไม่เยอะแต่ทุกครั้งเขาได้จากเกมโต้กลับเพราะเกมรับของเราเนี่ยณนะตอนนั้นเนี่ยยังไม่ค่อยอยู่ความชัดเจนในการจัดตําแหน่งแต่ว่าในยุคของทางอิชิเนี่ยสุดท้ายฟุตบอลอิชิชอบเล่นเกมรุกแต่ถ้าเกิดเกมรับไม่ดีก็ไม่มีทางที่เกมรุก จะมีประสิทธิภาพเพราะทุกครั้งที่โดนสวนกลับเนี่ยมันก็พร้อมจะเสียประตูตลอดเวลาซึ่งตั้งแต่อิชิมาทำเนี่ยโอเคเจอทีมที่ยกระดับไปมากเช่นการเจอญี่ปุ่นเนี่ยเราสู้เขาไม่ได้อันนั้นละไวในฐานที่เข้าใจแต่ถ้าเกิดเจอทีมในกลุ่มเดียวกันเกมจะอ,อัด,อดหน่อยนะครับคู่แข่งเหนือกว่าเราก็ต้องรับไปก่อนแต่หลังจากเนี้ยการเอาซีเรียมาวัดแล้วเราทําได้ดีกว่าเนี่ยอาจจะตอบคาถามได้หมดนะครับเพราะซีเรียเขาก็สร้างทีมใหม่แต่มันยังมีฟันเฟืองหนึ่งที่พอได้เห็นว่าเราสามารถ สู้กับทีมในเกรดเอเชียที่มันใกล้เคียงกันได้หรือว่าอาจจะดูเหนือกว่าเราได้ซ้ำถ้าเรามีวิธีการเล่นที่ชัดเจนแล้วมันสามารถตอบโจทย์กับความสามารถของนักฟุตบอลไทยซึ่งอิชิอิเนี่ยมองเห็นตรงจุดนี้จากการมาทํางานในบอลลีกไทยแล้วก็กล้าขึ้นมาคุมทีมชาติดังนั้นการคัดสรรเลือกโค้ชเนี่ยมันก็มีความจําเป็นพอเราเลือกแบบนี้ผมไม่ได้บอกว่าอิชิจะอยู่กับไทยเป็น10ปีแล้วดีนะครับมันต้องมีคนมาทดแทนกับช่วงเวลาหนึ่งแต่ณตรงนี้มันพอตอบโจทย์ว่าเวลาเราตั้งโค้ชเนี่ย เราต้องตั้งแบบที่มีหลักการเพื่อเราจะได้ตอบคำถามตัวเองได้เวลาเราจะเปลี่ยนแปลงว่าเขาไม่เหมาะกับเราในช่วงเวลาหลังจากนี้เพราะอะไรเพื่อหาคนอื่นมาทดแทนที่พอจะมองออกว่าเขาสามารถมาต่อยอดทีมชาติไทยไม่ใช่เหมือนที่ผ่านมาว่าโค้ชคนไหนเข้ามาก็สร้างทีใหม่โดวยวิธีการเล่นใหม่ๆตามที่โค้ชต้องการแต่วัตถุดิบนักบอลเนี่ยก็เอาชื่อเสียงเดิมเดิมนักเตะชุดเดิมเดิมมาเล่นซึ่งมันไม่มีทางได้อะไรที่ตอบโจทย์อย่างที่โค้ชต้องการหรอกครับถ้าโค้ชคนนั้น ไม่กล้าเปลี่ยนแปลงซึ่งทาวมิ่งนะตรงนี้ของอีชิเนี่ยมันเหมาะสมหมดเพราะว่าเราตกรอบบอลโลกรอบคัดเลือกเราต้องสร้างทีมใหม่อยู่แล้วครับเพราะเราต้องมองถึงการไต่อันดับตั้งแต่อาเซียนแล้วก็ต่อเอเชียแล้วก็ต่อบอลโลกรอบคัดเลือกมันจะเป็นหลุมที่เราต้องเปลี่ยนแปลงถ้าอิชีไม่เปลี่ยนแปลงในรอบนี้ถือว่าแปลกอันนี้เป็นการทํางานที่ไม่ได้เป็นอะไรใหม่เพียงแค่วิธีการที่เขาจะใช้มันอยู่ที่การเรียกวัตถุดิบซึ่งตอนนี้ เขาเลือกถูกไปแล้วเหลือย่างเดียวครับคือพัฒนาไงให้ยกระดับมากขึ้นและคนไหนไม่ใช่ก็เปลี่ยนตัวใหม่ในลีกเข้ามาเติมเต็มส่วนคอมเมนต์ที่บอกว่าทาไมครึ่งหลังเนี่ยไม่เล่นเหมือนครึ่งแรกในการเพลซิ่งใส่ต้องเข้าใจนะครับว่านักบอลไม่ใช่หุ่นยนต์นะครับแล้วการเลือกจังหวะในการที่จะสปินขึ้นในเพลซิ่งเนี่ยผมว่าทีมไทยก็ทําได้ดีและพลังงานไม่ได้หมดนะครับเพียงแค่ว่าเกมฟุตบอลบางครั้งเนี่ยถ้าซีเรียไม่เปิดพื้นที่เลยเนี่ยการที่เราจะไปกดดันและเวลาใกล้หมดเนี่ยเราเปิดพื้นนทที่เขาแ เราอาจจะเสียประตูซึ่งถ้าเกิดเสียประตูแฟนบอลก็ต่อว่าอกว่าเฮ้ยจะขึ้นไปเพจทําไมในเมื่อเสมออยู่ก็ลุ้นประตูในช่วงท้ายเหลือไปลุ้นดวนจุดโทษดีกว่าดังนั้นผมมองว่าการเล่นแบบนี้ไม่ได้แย่และเดี๋ยวเราก็กลับมาได้จัดจังหวะความผิดพลาดซึ่งเราก็ฉวยโอกาสตรงนั้นได้ดีจริงๆโดยถึงแม้ชนะทิพย์จะยิงไม่เข้าแล้วโดนจุดโทษเราจะชนะหรือแพ้ผมก็มองว่าเกมนี้เราก็เล่นได้ตามวิธีการเพียงแค่ว่ามันอาจจะไม่ได้เร่งแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ด้วยการที่ขึ้นชื่อว่ามันเป็นเกมอุ่นเครื่องแต่ถ้าเกิดเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่กว่านี้นะครับผมมองว่าทีมไทยยังเร่งได้มากกว่านี้อีกอันดับโลกครับหลังจากที่เราเอาชนะซีเรียไม่ว่าจะชนะด้วยสกอร์เท่าไหร่เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเราได้แรงกิ้งเพิ่มนะครับบวกมา5.297แต้มเท่ากับว่า,วาตอนนี้นทีมไทยเนี่ยมีเพิ่มเป็น1 2 3 1 7 5ดคะแนนขยับขึ้นไปอยู่อันดับ96ของโลกอย่างให้เป็นทางการก็ถ้าเกิดทุกอย่างเป็นใจ คู่แข่งอันดับใกล้เคียงกันทั้งอาร์เมเนียปาเลสไตน์รวมถึงโมซัมบิกแพ้ในเกมอุ่นเครื่องฟีฟาเดย์รอบนี้การประกาศคะแนน24ตุลาคมนี้ผมว่าอันดับเราไม่น่าหนีจาก96ของโลกนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งในเกมนัดที่อันดับ3าเนี่ยก็เป็นฟิลิปปินส์นะครับที่เอาชนะทาจิกิสถานไปขาดลอยถึง3 0ถือว่าเป็นรางวัลในการสร้างทีมใหม่ของกุนซืออย่างคาเพยยัสรูปแบบน่าสนใจเลยนะครับแล้วทาจิกิสถานกลายเป็นทีมที่อันดับโลกเหนือกว่า เราเล่นแบบไม่มีอะไรเลยครับในทัวร์นาเมตนต์นี้ต้องยอมรับนะครับว่าพกดีกรีชแชมป์เก่าปี2022มาพอเปลี่ยนสายเลือดใหม่ทุกทีมีความกระทบหมดเลยนะครับก็ไปว่าหลังจากนี้ไปแก้ไขกันต่อนะครับฟีฟ่าเดย์รอบหน้า8-16ถึงพฤศจิกายนก็ไทายเราเนี่ยรอยอยู่แล้วคู่แข่ง2ทีมเลบานอนกับเย,ยเมนนะครับเดี๋ยวประกาศอีกทีหนึ่งว่าจะไปอุ่นเครื่องที่ไหนแต่ผมเชื่อว่าเขาคงจะกลับมาเตะในกรุงเทพนะครับซึ่งจะเป็นโอกาสดีในการเตรียมทีมก่อนชิงแชมป์อาเซียน ที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมรวมถึงเอเชียนครัพรอบคัดเลือกในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้าด้วยส่วน U23 านะครับการเก็บตัวที่ราชประชาปากช่องในชุด2เนี่ยก็เสร็จสิ้นไปแล้วช่วงเช้านะครับของเมื่อวานอย่ที่ทราบกันนะครับว่าเขาเรียกมา5 6บคนแบ่ง2ชุดชุดละ28คนโดยการซ้อมเนี่ยเขาแปลว่าชุด1จะได้ซอ้อมทั้งหมด4ครั้งก็คือเย็นวันแรกเช้าเย็นวัน2แล้วก็เช้าว,วันที่3ก่อนแยกกลับไปอยู่กับสมโมสรผมเชื่อว่า ดิชิกะยะในเห็นข้อบกพร่องลหลายๆอย่างนะครับรวมถึงคุณภาพของตัวนักเตะเทคนิคความสามารถและที่ยังขาดอยู่คือเรื่องของดิชิกะยะนี่แหละครับก็คือข้อมูลนักบอลไทยและทัศนคติในการเล่นเกมรับที่เขาต้องการส่วนความเข้มข้นของการซ้อมถือว่าน่าพอใจนะครับและน่าจะพอต่อยอดได้จากแผนในการเก็บตัวอุ่นเครื่องทดสอบแท็กติกจริงในแคมป์รอบหน้าซึ่งจะเป็นช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนพฤศจิกายนเหมือนกันซึ่งจบแคมป์ตรงนี้นะครับสตาฟโค้ชเก็บข้อมูลหมดแล้วและจะวางแผน ว่าจะเรียกนักเตะคนไหนซึ่งการเรียกเยอะเนี่ยผมเห็นด้วยนะครับแล้วก็ชื่นชมเพราะว่าบางคนติดมาเนี่ยโอเคเขารู้แหละว่าสกยภาพเขาอาจจะไม่ได้ดีเพียงพอกับก,บการที่จะไปชุดสุดท้ายแต่มันเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เขากลับไปพัฒนาตัวเองกับสโมบบสรดังนั้นความเข้มข้นหลังจากเนี้ยมันทาให้ลีกเนี่ยดูพัฒนามากขึ้นเพราะเด็กบางคนที่มาจากสโมสรอนนื่นๆเนี่ยเขาก็จะมีความกระหายมากยิ่งขึ้นในการเล่นเพื่อโชว์ให้เห็นว่าอยากจะกลับเข้ามาในแคมป์อีกครั้งหนึ่งในรอบนี้นะครับผมก็คิดว่า ยังมีนักเตะที่อายุไม่เกิน23ปีหลายคนที่ผลงานดีแต่ไม่ได้ติดทีมมาอาจจะมีการตกสํารวจบ้างติดภารกิจกับสมโมสรบ้างอย่างที่เห็นในคอมเมนต์เนี่ยจากแฟนบอลก็ตั้งคําถามว่านักเตะของหนองบัวอยู่23ที่เป็นจ่าฝูงของลีกตอนเนี้รวมถึงเชียงรายยังมีดีแต่ทําไมไม่มีโอกาสมาตอนนี้เดี๋ยวก็ต้องดูว่าจะเรียกมาในรอบหน้าได้หรือเปล่านะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือคิดไซโคบอลไทยยังไงต้องคิดไซโคนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับและอย่าลืม ติดตามฟอร์มของทีมชาติไทยต่อเนื่องนะครับในการถ่ายทอดสดทางหน้าจอไทยรัฐทีวีแล้วก็เดี๋ยวเรามีไลฟ์พูดคุยกันเหมือนเดิมนะครับกับแนวทางการสร้างทีมของอิชิกิที่จะเป็นวัฒนธรรมใหม่ๆที่เขาอยากจะสร้างขึ้นมากับทีมชาติสายเลือดใหม่ที่เขาเลือกแล้วก็สร้างด้วยตัวเองทั้งหมดเลยนะครับช่วงท้ายเหมือนเดิมเกรนเน่ฝากไ้ด้วยนะครับกับกิจกรรมที่เป็นโปรสแตมตอนนี้ร่วมกับ7 e เ e ่ e อนะครับชิ้นหนึ่งเนี่ยราคาเพียงแค่12บาทแล้วก็แถมสแตมนะครับอีกหนึ่งโงด้วย 24กันยายนนะครับถึง23ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับจำกัดการซื้อเนี่ยเพียงแค่10ชุดต่อ1ใบเสร็จเท่านั้นนะครับทั้งหมดนี้ก็คือคิดไซโค้งลาไปแล้วสวัสวดีครับ